สธ.จับมือพม.เปิดตัวระบบเอกสารรับรองความพิการออนไลน์เชื่อมระบบบัตรประจำตัวคนพิการโดยในปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มคนพิการเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการพัฒนางานด้านคนพิการในรูปแบบของ One Stop Service โดยมีจุดเด่นคือการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพการออกเอกสารรับรองความพิการทางแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์กับฐานข้อมูลคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอมีบัตรพิการทำให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนลดการเดินทางและค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานด้านสุขภาพเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การใช้งานนำไปสู่การเชื่อมโยงในฐานข้อมูลอื่นๆในอนาคตก่อนอื่นต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกจนทำให้ทั้งพม.และสธ.ในวันนี้สามารถเชื่อมโยงดาต้าเบสนะครับแล้วก็ทำให้เกิด One Stop Service กับพี่น้องคนพิการในการที่จะออกบัตรคนพิการเพราะเมื่อก่อนการที่จะรับรองคนพิการนั้นทำโดยคุณหมอที่โรงพยาบาลเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องเอาใบรับรองนั้นไปออกเป็นบัตรคนพิการอีกที่หนึ่งแต่วันนี้การที่เราเชื่อมระบบเข้าด้วยกันจนทำให้พี่น้องคนพิการไม่ต้องไปหลายที่นะครับสามารถทำทุกอย่างเบ็ดเสร็จได้ที่โรงพยาบาลเลยนั้นต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีและพี่น้องเพื่อนๆข้าราชการทุกคนเพราะว่าเราจะอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนเป้าหมายของเราคือจะทำให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดนะครับและกรุงเทพมหานครในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยและเป้าหมายต่อไปอันนี้คือเฟส1เฟสที่2คือการที่เราจะไปเชื่อมฐานข้อมูลกับทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเพื่อที่จะเอาเบี้ยของคนพิการนะครับหรือว่าเงินสนับสนุนคนพิการนั้นผูกเข้ามาอยู่ในระบบด้วยเพื่อทำให้พี่น้องคนพิการนั้นอยู่ที่ไหนก็จะสามารถขอรับการสนับสนุนนะครับเบี้ยยังชีพหรือสวัสดิการต่างๆโดยที่ไม่ต้องกลับไปที่ภูมิลำเนาของตัวเองนะครับตอนนี้เฟสแรกคือการออกบัตรคนพิการนะครับทำให้ไม่ต้องไปวิ่ง2ที่แล้วเฟสต่อไปก็หวังว่าจะเกิดขึ้นได้โดยเร็วนะครับใช้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ทั่วประเทศนะครับจุดที่ใดบ้างอันนี้ต้องขออภัยยังไม่ได้มีตัวเลขรายละเอียดอยู่ในมือนะครับแต่ว่าได้เริ่มมีการทำการแล้วหลายจังหวัดแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับออฟแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ให้เข้าเองจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเวลาคนพิการเดินทางมาที่โรงพยาบาลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสาธารณสุขในการตรวจแล้วก็รับรองนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.ในการที่จะทำออกใบบัตรคนพิการให้ที่ตรงนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคนพิการไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะมีระบบหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยเรามีทุกอย่างพร้อมให้อยู่แล้วคือเราไม่อยากให้คนพิการเพิ่มนะครับแต่ว่าอยากให้คนพิการทุกคนนั้นได้อยู่ในระบบแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าวันนี้ตัวเลขที่กระทรวงพม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีนั้นเรามีคนพิการอยู่ประมาณ 2.17 ล้านคนนะครับคราวนี้ตัวเลขอาจจะแตกต่างกับที่กระทรวงสาธารณสุขมีเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขมีอยู่ประมาณ3ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการตีความหมายของคำว่าพิการซึ่งแต่ละหน่วยงานยังต่างกันอยู่แต่ว่าเป้าหมายของเราคือต้องการให้พี่น้องคนพิการทุกคนในประเทศไทยนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกจากแพลตฟอร์มนี้นะครับเบี้ยคนพิการวันนี้ต้องเรียนว่าเราได้มีการหารือกันในคณะอนุกรรมการนะครับที่ขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ได้ส่งเรื่องไปให้ยังคณะกรรมการใหญ่แล้วนะครับต้องเรียนว่าในคณะกรรมการใหญ่นั้นมีท่านรองนายกท่านภูมิธรรมนะครับเป็นประธานและมีอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงบประมาณนะครับกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกหน่วยงานก็คงจะต้องพิจารณากันนะครับถึงความเหมาะสมนะครับและความเป็นไปได้ของเม็ดงบประมาณที่เรามีนะครับครับการที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงพม.ได้เชื่อมแพลตฟอร์มนะครับดาต้าเบสในวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับคนพิการนะครับซึ่งทางสาธารณสุขเราถือว่าคนพิการนั้นนะครับไม่ใช่คนป่วยนะครับคนพิการเนี่ยเป็นผู้ที่มีศักยภาพยังมีศักยภาพในการทำงานแต่ละชนิดแต่ละประเภทอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าคนพิการเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนด้วยความสะดวกเรียบร้อยแล้วได้ขึ้นทะเบียนทุกคนมันก็จะทำให้การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนั้นมีประสิทธิภาพได้ทั่วถึงนะครับก็จะได้ดึงเอาคนพิการเหล่านี้นะครับซึ่งมี
2-3 ล้านคนนั้นนะครับมาได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าคนพิการนั้นมีแต่ความต้องการที่จะขอสงเคราะห์อะไรต่างๆซึ่งคนพิการนั้นมีศักยภาพสูงทางกระทรวงพม.และกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกันพยายามผลักดันนะครับแล้วก็เมื่อคนพิการนั้นได้บัตรคนพิการอย่างทั่วถึงครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ส่งเสริมให้คนพิการนั้นมีรายได้มีงานทำช่วยเหลือตัวเองได้ในส่วนใหญ่นะครับก็จะทำให้การสร้างเสริมเศรษฐกิจพัฒนาบ้านเมืองของเราเนี่ยแข็งแรงรวดเร็วแล้วก็มีความเสมอภาคในทุกๆคนนะครับของรัฐบาล10โครงการจำได้ไม่หมดของผมมี1โครงการก็คือการจัดหากายอุปกรณ์ให้กับพี่น้องคนพิการ 72,000 ชุดภายในปีเฉลิมพระเกียรตินี้